50 cc นะคะขูดลงไปเลยนะคะประมาณ 1/4 ช้อนชานะคะเต็มไปเลยใช่ลูกหิวข้าวแล้วค่ะเช่นเคยตั้งเวลาที่30นาทีแล้วกันนะคะจะได้เนื้อนิ่มๆ นะคะตรงนี้ใช้ไฟแรงปานกลางนะคะค่ะพอต้มผ่านไปน้องไก่ต้มหัวไชเท้านะคะกรองอากาศเนาะตรงนี้ตักออกเพื่อที่จะได้ซุปไม่ใช่ซุปสิต้มน้องไก่เสร็จหัวไชเท้าที่อร่อยนะคะความอูมามิมันก็จะอยู่ดีแต่ถ้ายังไม่นิ่มพอก็ต้มต่อไปอีก5-10 นาทีนะคะจนกว่าจะพอใจระหว่างนั้นก็เตรียมหั่น